ดิสคูล um. ิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่องเมื่อนูกผอมเกินไปบำรุงอย่างไรให้ร่างกายสมบูรณ์ สวัสดีครับคุณพ่อคุณแม่เคยกลุ้มใจบ้างไหมครับว่าเออลูกของเราทำไมร่างกายสู้ผอมจังเลยบางทีก็ส่งผลกระทบทำอะไรก็ไม่ค่อยแข็งแรงบางทีเราอาจจะต้องแยกแยะให้ได้นะครับว่าแบบไหนที่เรียกว่าผอมจนเกินไปแบบไหนที่เรียกว่าสมส่วนพอดิบพอดีอย่างนี้เนี่ยเรามีเกณฑ์ในการวัดไหมครับว่าน้องๆเขาเนี่ยนะครับไม่ผอมจนเกินไปอยากจะให้พี่อัพนะครับคุณภาสกรสุรพัฒนนักโภชนาการเครือข่ายโครงการ Food for Good มาเล่าให้ฟังหน่อยดีกว่าครับ ครับถ้าจริงๆถ้าสังเกตเด็กที่มีภาวะผอมมากนะครับส่วนใหญ่ก็จะเป็นเด็กที่มีภาวะหนังหุ้มกระดูกนะครับ,รบแต่ยังไงก็ตามนะครับการประเมินที่เหมาะสมเนี่ยเราก็คงไม่ปล่อยให้เด็กผอมจนหนังติดกระดูกหรอกนะครับก็คือเรามีกราฟครับเรามีกราฟ เกณฑ์อ้างอิงการเจริญเติบโตของเด็กครับซึ่งเมื่อเรารู้น้ำหนักกับส่วนสูงของเด็กแล้วเนี่ยเราจะนําค่าน้ําหนักส่วนสูงนั้นน่ะไปพอดต,ตรงในจุดกราฟครับแล้วก็หาจุดตัดของกราฟ้าพื้นที่ของจุดตัดเนี่ยอยู่ในภาวะที่ผอมก็ถือว่าเด็กคนนั้นมีภาวะผอมครับแต่จะเอาง่ายๆเลยก็คือพ่อแม่นะครับสามารถเข้าสู่แอปพลิเคชันนะครับคิดไดอารี่ในการกรอกน้ำหนักกับส่วนสูงของเด็กได้เลยครับแล้วก็จะรู้ว่าลูกของคุณเนี่ยผอมหรืออ้วนเกินไปครับ ครับผมเพราะฉะนั้นอย่างที่บอกไปนะครับว่าวิธีการง่ายๆมองด้วยตาเปล่าบางทีอาจจะไม่ใช่สัดส่วนที่พอดีอาจจะต้องเข้าไปในเช็คในแอปพลิเคชันตามที่พี่อัพบอกหน่อยละกันครับแล้วในส่วนของปัจจัยนะครับมีปัจจัยอะไรครับที่ทําให้ลูกของเราเนี่ยผอมจนเกินไปครับครับสำหรับปัจจัยที่ทําให้เด็กผอมเกินไปนะครับก็มี้วยกัน2ปัจจัยด้วยกันก็คือเรื่องของการกินแล้วก็กิจกรรมทางกายนะครับส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการกินมากกว่าครับเป็นการกินที่ไม่เพียงพอนะครับท้งอัน ในอาหาร5กลุ่มเลยนะครับทั้งข้าวแป้งเนื้อสัตว์ผักผลไม้น้ำมันแล้วก็นมนะครับ like ซ,ซึ่งมันก็มีการศึกษาบางการศึกษานะครับพบว่าเด็กที่ผอมเกินไปเนี่ยเกิดจากการกินนมที่มากเกินไปก็มีนะครับเด็กที่กินนมมากเกินไปเนี่ยทำให้เขาไม่อยากกินอาหารอย่างอื่นครับพี่ตนก็ทําให้กินอาหารอย่างอื่นน้อยไปด้วยนะครับแล้ว <sino S 2> อีกในมุมหน<า>ึ่งในด้านของการออกกําลังกายเนี่ยบางเด็กบางคนเนี่ยเป็นนักกีฬาโรงเรียนแต่กินเท่ากับเพื่อนครับก็ทําให้เขาได้รับพลังงานที่ไม่พอก็ผอม เันไปได้แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของการนอนด้วยครับการนอนที่ไม่เพียงพอก็ทําให้การเผาผลาญของร่างกายผิดปกติได้ด้วยก็ทําให้เด็กผอมได้เหมือนกันอยมีหลายปัจจัยมากเลยนะ<ช>พอได้ฟังจากพี่อัพพูดแล้วก็รู้สึกคุณพ่อคุณแม่บางคนอ่าลูกดื่มนมแล้วกัน ดื่มแต่นมข้าวปลาก็ไม่ยอมกินหรือเด็กบางคนเนี่ยอั้มอั้มอัมอ้อ่ะเด็กไม่ยอมกินข้าวคุณพ่อคุณแม่ก็อั้มไม่เป็นไรพาไปกินขนมจริงๆเนี่ยคุณพ่อคุณแม่เองก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยนะพี่อั้มที่ทําให้น้องน้องเนี่ยเกิดภาวะผอมได้งั้นเราพบกลับมาดีกว่าสถานการณ์ปัญหาเด็กที่มีภาวะผอมเกินไปในประเทศไทยตอนนี้มีแนวโน้มเป็นแบบไหนบ้างครับครับสถานการณ์ภาวะผอมนะครับส่วนใหญ่ตอนนี้จะอยู่ในคงที่นะครับจะอยู่ที่ประมาณ 3- 5คปอร์เซพี่ตอน เพราะฉะนั้นคือ ส่วนใหญ่จะอ้วนไม่เคยคบอกอะไรเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่ก็รักกันเนาะอยากจะให้กินเยอะๆไปหน่อยโอเคครับแล้วอย่างเงี้ยถ้าลูกของเราเนี่ยผอมเกินไปจะส่งผลกระทบต่อเขายัางไงบ้างครับครับภาวะผอมเนี่ยจริงมันเกิดจากการขาดสารอาหารเนาะซึ่งการขาดสารอาหารเนี่ยก็จะส่งผลต่อพัฒนาการของเด็กอยู่แล้วสติปัญญาของเด็กเสี่ยงต่อคุภูมิคุ้มกันต่ำนะครับเราก็เสี่ยงต่อการเจ็บป่วยง่ายโดยเฉพาะภาวะผอมเนี่ยจะเสี่ยงต่อโรคที่ติดเชื้อเหมือนโรคหวัดเป็นโรคหวัดง่ายขึ้นนะครับดังนั้น ฟังไปแล้วเนี่ยทั้งผอมทั้งอ้วนก็ไม่ดีทั้งหมดนะครับดังนั้นพ่อแม่ควรจะดูให้เด็กอยู่ในภาวะที่สมส่วนพอดีแล้วก็เหมาะสมครับใช่แล้วละครับอันไหนก็แล้วแต่มากเกินไปล้วนแล้วแต่ไม่ดีทั้งนั้นอ้วนเกินไปจ้มั้มน่ารักจังเลยก็ไม่ดีผอมจังเลยหุ่นสแลนเดอร์ตั้งแต่เด็กก็ไม่ดีเช่นเดียวกันงั้นอย่างนี้ครับเราจะมีวิธีการคิดวิธีการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของเด็กๆอย่างไรบ้างเพื่อที่จะลดภาวะผอมในเด็กครับครับจริงๆก็เราดูตามสาเหตุด้าน ก็คือเรื่องของการกินเนาะกินแลวก็กิจกรรมทางกายนะครับในด้านของการกินนะครับเด็กที่ผอมให้ดูก่อนเลยว่าตอนนี้เนี่ยมีการกินที่เพียงพอไหมนะครับเด็กออกกําลังกายหรือเปล่าควรกินที่มากขึ้นไหมนะครับโดยเป้าหมายแรกของเด็กที่มีภาวะผอมเนี่ยครับสิ่งที่เราอยากให้เพิ่มก็คือกินนมให้พอดีก็คือวันละสอแก้วต่อหนึ่งวันนะครับแล้วก็กินไข่วันละ1ฟองนะครับเราไปดูสัดส่วนของอาหารว่าแต่ละอายุเนี่ยควรกินสัดส่วนของอาหารเท่าไหร่สามารถไปดูในของโครงการ ฟู้ดฟอร์กูดก็ได้นะครับแล้วก็เสริมในเรื่องของกิจกรรมทางกายแล้วก็มีการนอนหลับพักผ่อนเพียงพอ9-11ชั่วโมงต่อ1วันครับนี่คือวิธีการง่ายๆอย่าลืมนะครับคุณพ่อคุณแม่ครับนับว่าเรื่องของความผอมในเด็กเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ควรมองข้ามเลยนะครับดูแล้วก็ส่งผลกระทบต่อร่างกายของน้องๆเนี่ยไม่น้อยเลยทีเดียวหากใครที่อยากจะกระตุ้นให้ลูกของคุณเนี่ยมีร่างกายที่สมส่วนสมวัยไม่ผอมไม่อ้วนจนเกินไปอย่าลืมนําวิธีที่พี่อัพบ,บอกไปไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับดื่มนม ไข่หนึ่งฟอง,ฟองแล้วก็ที่สําคัญนะครับก็อย่าลืมนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอหรือถ้าใครคิดไม่ออกว่าเอ๊จะให้น้องๆเนี่ยทานเมนูอะไรดีนะแนะนําเลยครับทุกเช้าวันเสาร์เวลา8ปดนาฬิกาทางไทย PBS ของเรามีรายการที่อยากจะแนะนําทุกคนมากๆเลยครับกับอาหารจานสุกที่เราจะตะเวนไปทั่วประเทศรับรองว่าได้ไอเดียแต่ละเมนูอีกเพียบเลยทีเดียวครับ ดิสคูลิ่งพอดแคสต์กินยังไงให้ชีวิตดีดี5นาทีรู้เรื่อง